การภาวนาเป็นการอบรมจิตใจเราถือว่าจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากการอบรมจิตใจนี้ถ้าเราไม่สร้างนิสัยให้เหมาะสมอบรมยากจริงๆจิตใจเพราะฉะนั้นการสร้างนิสัยที่แสดงออกเพื่อการฝึกฝนให้ถึงจิตใจจริงๆแล้วต้องอาศัยธรรมะส่วนที่ละเอียดเพราะจิตใจเป็นของสิ่งที่ละเอียดมากเพราะการนิสัยละเอียดนิสัยเชื่อฟังนิสัยเคารพนิสัยอ่อนน้อมนิสัยไม่ล่วงเกินนิสัยชอบทำตามผู้ที่ทำมาก่อนหรือผู้ที่เดินทางมาก่อนหรือผู้ที่ประสบการณ์มาก่อนที่เราที่เจริญนาที่สติปัญญาของท่านและเราที่ท่านได้อบรมถูกต้องมาและเราที่ท่านมีกายบริสุทธิ์มาและเรานั่นคือใครคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลอันไข่ไข่ไม่ควรจะไปเปรียบเทียบกับท่านเลยเราไม่ควรจะเอาจิตความคิดเห็นไปเทียบเคียงกับท่านเลยเพราะพระองค์ฝึกมาจริงๆสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นแก่ชีวิตจิตใจเราทั้งหลายที่ได้ตกข้างมาตั้งนานยาวนานจนถึงขนาดนี้เพราะนิสัยส่วนนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญให้เราเคลื่อนคลาดจากหนทางออกจากทางหลีกจากทางอยู่เรื่อยนิสัยแก้ตัวไม่ยอมทำตามไม่ยอมเดินตามที่พระองค์วางไว้พระองค์วางให้กายของเราเดินไปทางไหนวาจาของเราเดินไปอย่างไรจิตใจของเราเดินอย่างไรพระองค์วางระเบียบเพื่อให้เรามีความอ่อนน้อมมีความน้อมเชื่อยอมรับและก็ทำตามการเดินตามทางที่พระองค์เดินอย่างถูกต้องแล้วถ้าบัณฑิตถือว่าเป็นการที่สบายมากเพราะเราค้นคว้าหาสิ่งปกป้องแล้วไม่ต้องทำอะไรยากอันหนึ่งเราต้องพิจารณาว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเราควรเชื่อหรือไม่เราควรทำตามหรือไม่หรือเอามีสิ่งใดที่บกพร่องที่เราควรจะหลีกควรที่จะไม่ยอมรับในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราหาข้อขัดแย้งพระพุทธเจ้าเชื่อใจเราพอที่จะตามใจเราแสดงทิฏฐิออกมาที่ไม่ทำตามเรามีวิเศษตรงไหนเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วเราไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นการเชื่อตามพระองค์มันเสียหายอะไรที่เราจะต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเมื่อเรายังบกพร่องเรายังไม่พร้อมมันจะถนนดีแล้วจะเครื่องของเราติดขัดมันไปไม่ได้มันพาให้เด็กออกถนนก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาภาวนา
ดูเครื่องของเราเครื่องจักรกลไกของเราโดยเฉพาะอารมณ์ที่มันสร้างขึ้นในจิตใจมันแสดงความคิดความเห็นออกมาเรียกว่าทิฏฐิพระพุทธเจ้าเห็นให้ความสำคัญเรื่องทิฏฐิทิฏฐิมันทำให้วิบัติก็ได้ความเห็นทำให้สมบัติก็ได้เพราะฉะนั้นท่านว่าความวิบัติของความเห็นเรียกว่าทิฏฐิวิบัติความไม่สมบูรณ์ของศีลจะเรียกว่าศีลละวิบัติวิบัติทางศีลทางไหนละวิบัติทางทิฏฐิคือความคิดเนี่ยวิบัติทางคิดเห็นตัวเดียวตัวนี้แหละทำให้ศีลวิบัติได้ทำให้จิตใจมีความดำเนินไปไม่ตรงออกไม่ตรงเพราะทิฏฐิตัวนี้เองทิฏฐิวิบัตินี้จิตใจสัมปยุตไปด้วยโมหะความรู้ส่วนน้อยมากหรือรู้มากแต่ส่วนน้อยที่เราไม่รู้ตัวนั้นมันแสดงทิฏฐิออกมาเมื่อก่อเรารอบรู้คนหนึ่งเมื่อก่อเราฉลาดคนหนึ่งแสดงออกมานะโดยเราเองก็ไม่รู้ว่าวิบัติผู้รู้ท่านนั้นเป็นแต่รู้วิบัติของเราเพราะเราตามเคยตามเคยตามสบายของเราตามสะดวกของเรานี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาส่วนปัญหาที่ผิดก็คือผู้รู้ผู้ที่เคยผ่านมาแล้วก็ฉะนั้นจะเป็นจะต้องฝึกนิสัยเรื่องทิฏฐิความเห็นเรียกว่าทิฏฐุจุตตังคือทำความเห็นให้ตรงจึงจะไม่ทิฏฐิไม่วิบัติจึงเรียกว่าทิฏฐิสมบัติผู้บริบูรณ์ไปด้วยความเห็นผู้สมบูรณ์ไปด้วยความเห็นในต้องเห็นธรรมซึ่งเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองต้องเป็นผู้หนักแน่นสังเกตภาวนาและเป็นผู้หนักแน่นที่ตรวจตราทั้งที่เราเคยผิดมาแล้วทั้งที่เราเคยถูกมีทั้งถูกทั้งผิดมาแล้วแต่นิสัยของเราที่ไม่ละเอียดละออสังเกตผิดแล้วผิดเราเคยได้รับทุกข์แล้วก็ไม่จดจำเคยมีโทษมาแล้วก็ไม่จำไว้เพื่อสิ่งเหล่านั้นจะให้มันโผล่มาอีกอันนี้เองทำให้เราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะเราเคยผิดแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเคยผิดส่วนที่ถูกเราก็ได้ยินได้ฟังยังถูกต้องและเคยถูกมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้จักมันก็สมกันไปหมดเลยไม่ให้กำลังอันทางใดทางหนึ่งให้มีมากกว่าถ้าหากเราเป็นผู้นักสังเกตนิสัยสร้างนิสัยสังเกตตัวแปลงชำระจิตใจของตนทั้งที่ผิดก็เราเคยผิดมาแล้วไม่ให้มันผิดซ้ำสองเคยทุกข์มาแล้วอย่าให้มันทุกข์ซ้ำสองถ้าเราฝึกนิสัยนักสังเกตตัวเองได้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้เลือกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เราเคยถือแต่มาแล้วแต่เมื่อพิจารณาละเอียดเปรียบเทียบกับธรรมบัณฑิตทั้งหลายที่เขาทำแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์เลยเราควรจะละแต่เราละไม่ได้เราควรจะเลิกแล้วก็เลิกไม่ได้ถือรั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นเลยทุกอันนั้นเลยมีติดตามตนเราอยู่ตลอดทำยังไงแล้วเราจึงจะได้ถึงทางและถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่เราไปถือทิฏฐิความเห็นอย่างนั้นมั่นอยู่เพราะฉะนั้นทิฏฐินี่ท่านอบรมแต่ไม่เบื้องต้นไม่องค์มรรคท่านแสดงถึงสัมมาทิฏฐิขึ้นก่อนเห็นชอบ
คนเราถ้าหากมาเห็นความจริงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทั้งตัวของเราทั้งภายนอกภายในตรงกันหมดไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีผิดพลาดเพราะฉะนั้นการเห็นธรรมะความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่อบรมจิตใจน้อมเชื่อยอมสละเมื่อเห็นแล้วก็ยอมสละยอมทำตามให้ได้เพราะความจริงที่ว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแต่งตั้งขึ้นมาทรงบัญญัติมาเพื่อเราได้ศึกษาการรู้ความจริงการติดจับยอมเชื่อพระองค์นั้นไม่เสียหายมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวที่พระองค์ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ในโลกตรัสรู้เพื่อประโยชน์และความสุขของสัตว์โลกเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์โลกแต่พระองค์สมมติเมื่อสัตว์โลกทำบาปหรือบัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมฝึกตามแต่การเกิดขึ้นของพระองค์อาจจะเป็นทุกข์ของคนที่ทิฏฐิต่างประเภทเช่นพวกเดรัจฉีพวกไม่ยอมทำตามไม่ยอมละตามไม่ได้ประโยชน์แก่บุคคลประเภทเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรเปิดเผยทิฏฐิของเราต่อเราเองอย่าไปเก็บซ่อนไว้เอามาชำระให้หมดอย่าไปเลี้ยงมันไว้ไม่ใช่เป็นมิตรให้เราได้จิตผ่องใสและสะอาดบริสุทธิ์อย่าเข้าใจว่าความเห็นอย่างนี้เป็นที่ใจเราชอบเราสบายแต่เห็นไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปเพื่อความผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์หมดจดด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้วเราละออกมาคลี่คลายออกมาชำระถากถางมันเคลื่อนนี้ให้มันเหลืออยู่ทิฏฐิจะไม่วิบัติเมื่อทิฏฐิไม่วิบัติเรียกว่าทิฏฐิสมบัติบริบูรณ์นะเรามีสมบัติในด้านความคิดเห็นที่เราถูกต้องแล้วสินของเราก็จะเป็นสินสมบัติสมบูรณ์ไปด้วยสินเมื่อถึงเป็นเพื่อนฐานที่สมบัติที่ดีและการอบรมจิตเป็นของที่ง่ายมากเป็นของที่ง่ายไม่มีอะไรยากเลยถ้าหากมันง่ายมาตั้งแต่ทิฏฐิเดี๋ยวนี้ทิฏฐิของเราที่คอยขัดแย้งคอยสำคัญจิตเสียงสิ่งที่ทุกข์กว่าเห็นว่าสิ่งที่สุดเห็นสิ่งที่สร้างกับเห็นว่าสิ่งที่อยากเห็นสิ่งที่ควรทำเห็นว่าควรไม่ทำเห็นสิ่งที่สกปรกกลายเห็นเป็นสิ่งที่สะอาดทิฏฐิอันนี้มันขัดแย้งอยู่ตลอดเวลากับธรรมคำสอนหรือกับความจริงที่เป็นสิ่งที่เราควรจะปรับปรุงให้จิตนั้นแต่เข้าสู่ความจริงนั้นกลับขวางต่อความจริงขัดต่อความจริงมันจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรมันจะได้ความสงบผ่องใสสะอาดได้อย่างไรเพราะจิตเป็นเครื่องที่ละเอียดมากแม้แต่มีความเห็นผิดในส่วนละเอียดมันก็ไปไม่ได้นะครับไม่ต้องพูดถึงอยากอยากถ้าจะนั่งคำฝึกนิสัยที่พระองค์ทรงเพื่อสร้างแสดงความเคารพแสดงความเชื่อฟังแสดงความอ่อนน้อมยอมรับความจริงแล้วนิสัยยอมรับนิสัยทำตามแม้จะเล็กเล็กน้อยน้อยเห็นภัยในโทษคือหมายความมาโทษหรือพระองค์ชี้ความผิดเด็กน้อยว่าอันนี้ควรละไม่ควรทำนะเราเห็นว่าจำเป็นของเราใช่แล้วไม่เห็นโทษด้วยนี่เรียกว่าไม่เห็นโทษคือภัยหรือภัยสิ่งที่น่ากลัวที่จะเกิดขึ้นเพราะการกระทำที่ไม่ถูก
เราจะกล้าจะทำลงไปตัดสินใจลงไปไม่ยอมทำตามไม่ยอมเชื่อตามหรือไม่ยอมเดินตามไม่ยอมตกลงตามเพราะฉะนั้นทิฏฐิอันนี้เองเราจึงไม่สามารถที่จะตัดกระแสเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อละสิ่งส่วนนี้ให้ถึงกระแสโลกุตระโลกบนสูงขึ้นไปจากกามโลกเรานึ่งได้มันจะต้องแก้ทิฏฐิเรียกว่าสกายทิฏฐิเป็นประตูแรกที่เดียวสกายถ้าแก้อันนี้ไม่ได้ต้องแทงอันนี้ปิดประตูเข้าไปไม่ได้เราจะรู้จะเลาะรู้ว่าทางนั้นจะปฏิบัติอาคมไขชาติต่างเราจะเดินเลาะรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่แก้ทิฏฐิอันนี้เข้าสู่กำแพงอำนาจไม่ได้เพราะฉะนั้นการอบรมมาสอบส่องดูทิฏฐิความคิดเห็นของเราในส่วนละเอียดที่เรายังมีสลับซับซ้อนอย่างมีอยู่มากเราควรปลูกศรัทธาความเชื่อให้มากกว่านี้ความเลื่อมใสความเคารพให้มากกว่านี้ยังทำตามสลับเมื่อท่านให้สลับและสลับถึงชีวิตก็ให้สลับจะตายก็ยอมสละเออจากคนอย่างนั้นสามารถที่จะเอาชนะอาจจะเปิดคำแข็งทิฐินี้เข้าจะได้ถ้าไม่สละถึงอย่างนั้นไม่มีทางขอให้เราทั้งหลายจดจำไว้นะครับไปพยายามถ้าเราต้องการเข้าคำแข็งโลกเบื้องสูงพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดจริงๆแล้วอย่ามาเลาะเลี่ยงฝั่งอย่างนี้อยู่อย่างนี้แหละไม่มีทางจะพ้นทุกข์พ้นภัยได้เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพยายามสังเกตพยายามตรวจพยายามวิจัยอารมณ์ที่มีฝังอยู่ในจิตใจของเรายังมีอุปสรรคอะไรก็ต้องแก้เอาชนะถ้าเราเอาชนะโดยที่อย่างหนึ่งก็ต้องหาวิธีส่วนชนะจนได้ในกิเลสส่วนนี้อย่าให้มาเป็นเราอย่าให้เป็นตัวตนของเราซึ่งเกิดอาหารการมั่งมังการเป็นสกายทิฏฐิขึ้นมาเมื่อมีสกายทิฏฐิแล้ววิจิกิจฉาความโง่ของจิตก็ย่อมมีไม่สามารถตัดสินที่ขาดจะทำอะไรจริงจังลงไปได้ความลูกทำคำเอาสิ่งที่สำคัญภายนอกเข้ามาเรียกที่เราผัสสะปรมาสัจจะสำเร็จเพราะอย่างนั้นเพราะอธิษฐานเพราะบนบานหรือเพราะสิ่งอย่างนั้นมีจากนั้นช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างหาสิ่งมาช่วยเหลือเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยที่เราผัสสะปรมาสด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติเหมือนกับพวกนิครมพวกเดรัจฉีโดยเข้าใจว่าเขาจะจำเป็นไม่อบรมจิตใจให้ฉลาดทำวัดอย่างไรอย่างหนึ่งก็สิ่งเหล่านั้นมาช่วยเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้ามาช่วยทำปฏิบัติภายนอกหารู้ว่าบริสุทธิ์เพื่อบริสุทธิ์เฉพาะตนพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ว่าไม่มีใครจะมาช่วยเราได้ถ้าเรามาช่วยเราเองมันมีพระพุทธเป็นเจ้าที่ไหนจะยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองที่ช่วยเราเองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่างงมงายจงเข้าใจถูกต้องรับกราบสิทธิของตัวเองให้มันราบคาบได้มีความอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าจริงๆเชื่อในคำสอนพระองค์จริงๆเคารพจริงๆแก่ถึงพระองค์จริงๆนะพูดเสียงก็ไม่ก็น่าต่อ